การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาแบบครบวงจรเมื่อการศึกษาไทยมาถึงยุค 4.0 ปัจจัยหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือครูผู้สอนเพราะครูเป็นเสมือนผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคมที่จะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศชาติกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครูในรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาแบบครบวงจรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพค.เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาครูในรูปแบบใหม่อย่างครบวงจรและจัดตั้งสถาบันครูพัฒนาทำหน้าที่กันกรองและอนุมัติหลักสูตรที่เสนอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักสูตรการอบรมหลากหลายที่ผ่านการพิจารณาแล้วนั้นถือเป็นความรู้ที่มีประสิทธิภาพครูแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตรอบรมได้ตามศักยภาพและความสนใจโดยระบบลงทะเบียนอำนวยความสะดวกให้ครูสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาเป็นการตอบสนองครูในทุกพื้นที่การศึกษาลดการเหลื่อมล้ำในการอบรมพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบพัฒนาครู 10,000 บาทต่อคนต่อปีให้กับครูทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อนำไปใช้ในการอบรมพัฒนาตนเองอันเป็นคุณภาพของวิชาชีพครูและมีระบบติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลการอบรมพัฒนาได้นำไปใช้จริงหลังจากครูได้ผ่านการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่เลือกไว้แล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันกับเพื่อนครูซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC แล้วครูผู้สอนก็จะนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงในห้องเรียนนักเรียนก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเมื่อครูได้สะสมชั่วโมงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เลือกก็สามารถนำไปรวมกับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูเพื่อการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศจะใช้ข้อมูลจากระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเชิงปริมาณในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นรางวัลตอบแทนกลับไปยังครูผู้สอนซึ่งการประเมินวิทยฐานะของครูผู้สอนนั้นจะต้องประเมินทั้งในเชิงคุณภาพคือการพัฒนาตนเองและการเข้าร่วมกระบวนการ PLC อย่างสม่ำเสมอและการประเมินเชิงปริมาณก็คือการสะสมชั่วโมงการปฏิบัติงานดังกล่าวระบบลงทะเบียนแบบใหม่นี้ยังเอื้อให้ครูสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่ตนเองได้รับการอบรมด้วยการให้คะแนนและก็เสนอแนะผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่งขึ้นจะเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครูรูปแบบใหม่นี้ครูผู้สอนจะไม่โดดเดี่ยวในการแก้ปัญหาเพราะทุกหน่วยงานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูสภาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันครูพัฒนาหรือหน่วยพัฒนาครูจากทั่วประเทศจะคอยส่งไม้ผลัดถึงกันเพื่อสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากรครูให้เกิดผลดีที่สุดจากนี้ไปครูผู้สอนต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาใหม่และประโยชน์ก็จะไปถึงนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติอีกด้วย